สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะเราจะมาพูดถึงครีมพิเศษค่ะเป็นครีมที่ใช้ในการทำให้หน้ากระจ่างใสขึ้นนะคะถ้าใครที่ไม่ชอบทาครีมรองพื้นนะคะรู้สึกเหนียวเหนอะหนะนะคะแล้วก็ยุ่งยากนะคะลองมาใช้ตัวนี้ดูค่ะไปเจอมาใน 7-Eleven นะคะชื่อว่า DD ครีมเนื้อแอร์ค่ะเป็นแบบไวท์แพลงตอนนะคะ DD Anti Pollution สำหรับพวกครีมนะคะที่ทำให้หน้ากระจ่างใสพวกนี้นะคะก็จะมีตั้งแต่ AA BB CC แล้วก็ DD ครีมเนี่ยนะคะนอกเหนือจะทำให้หน้ากระจ่างใสแล้วเนี่ยมันจะช่วยในเรื่องปิดบังริ้วรอยด้วยนะคะเหมาะสำหรับผู้หญิงที่อายุ35ปีขึ้นไปเท่าที่ดูฉลากเนี่ยเขาบอกว่าเป็น Anti Pollutionนะคะปกป้องจากภาวะมลภาวะนะคะแล้วก็เป็นปกป้องนะคะใบหน้าและที่สำคัญค่ะมีกันแดดด้วยนะคะ SPF 50เชียวค่ะนั่นก็หมายความว่าไม่ต้องทาครีมกันแดดนะคะรวมตัวกันในครีมเดียวค่ะก็ดีเหมือนกันนะคะสำหรับชีวิตที่เราจะต้องเร่งรีบไปทำงานนะคะเดี๋ยวมาลองดูค่ะว่าสองข้างนะคะแตกต่างกันยังไงหลังจากที่เราล้างหน้าสะอาดแล้วนะคะแล้วก็ทาครีมบำรุงเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวมาเราดูกันค่ะว่าครีมซองนี้นะคะราคาหลัก10เองค่ะลองบีบดูหลังมือดูเนื้อครีมกันค่ะเนื้อครีมนะคะจะออกเป็นสีขาวมุกออกชมพูนิดๆ นะคะเห็นไหมคะเดี๋ยวลองมาอุ่นครีมดูแล้วก็แต้มนะคะบนใบหน้าเดี๋ยวจะเปรียบเทียบกันนะคะระหว่างใช้ตัว DD ครีมตัวนี้นะคะกับไม่ใช้จะแตกต่างกันไหมนะคะรู้สึกครีมมันก็ไม่มีกลิ่นนะคะส่วนด้านนี้จะไม่ทานะคะเดี๋ยวมาแต่งหน้าแล้วดูความแตกต่างค่ะสำหรับผู้หญิงที่มีอายุแล้วนะคะขาดไม่ได้เลยก็คืออย่างเช่นตัวนี้นะคะช่วยปกป้องลบเลือนริ้วรอยด้วยนะคะแล้วก็พวกรอยหมองคำนะคะบริเวณใต้ตานะคะฝ้ากระจุดด่างดำเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าหน้าเราเนี่ยนะคะใช้ DD ครีมแล้วก็มาใช้คอนซีลเลอร์ในการปกปิดฝ้ากระจุดด่างดำนะคะแล้วจะดีขึ้นหรือไม่สะดวกง่ายในการแต่งหน้าในทุกๆวันหรือเปล่านะคะเราก็มาปรับแต่งรูปหน้ากันเลยนะคะสีไฮไลท์นะคะในส่วนที่เราต้องการจะเพิ่มให้เป็นจุดเด่นแล้วทำการเกลี่ยค่ะเอาที่เป็นไฮไลท์ก่อนนะคะ
ังจากที่เราปรับรูปใบหน้าแล้วนะคะทีนี้ก็มาถึงลงแป้งฝุ่นแล้วค่ะแป้งฝุ่นเนี่ยจะขาดเซฟไม่ได้เลยนะคะจะต้องใช้ทุกครั้งคือจริงๆแล้วเนี่ยมันจะมีแป้งพับผสมรองพื้นใช่ไหมคะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยไม่ต้องทาพวกแป้งฝุ่นก็ได้นะคะแต่ถ้าอยากให้นะคะเครื่องสำอางติดทนนานเนี่ยคือไม่ต้องเติมในระหว่างวันบ่อยๆเนี่ยก็ควรทาให้ถูกขั้นตอนนะคะเพื่อทำให้เครื่องสำอางเนี่ยติดทนนานสึกหน้าครั้งนี้นะคะว่าไหมคะว่าดูจะสว่างกว่าดูเว้าเงางามเป็นประกายแล้วก็มาถึงขั้นตอนการรองพื้นขั้นสุดท้ายนะคะก็คือการใช้แป้งเค้กวันนี้นะคะจะใช้ของ Max Studio สังเกตนะคะหน้าจะกระจ่างใสขึ้นแล้วก็จะสวยติดทนนานทั้งวันค่ะเอาละค่ะแต่งหน้าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะนะคะหลังจากใช้นะคะดีดีครีมเนื้อแอร์นะคะท
ถามว่าความรู้สึกเป็นยังไงนะคะจริงๆอ่ะการแต่งหน้าเนี่ยนะคะไม่ว่าจะใช้ผลิตภัณฑ์อะไรเนี่ยหน้าเราก็จะสวยขึ้นกระจ่างขึ้นนะคะแต่ว่าถ้าเป็นดีดีครีมเนี่ยมันมีข้อดีก็คือบางเบาค่ะรู้สึกสบายเหมือนที่นะคะหน้าซองเขาเขียนไว้นะคะว่าเป็นครีมเนื้อแอร์จะรู้สึกว่าบางเบาสบายไม่รู้สึกเหนอะหนะนะคะแล้วก็ที่สำคัญนะคะเรื่องปกป้องริ้วรอยเนี่ยก็ไม่ได้เยอะมากละค่ะแต่ทำให้หน้ากระจ่างใสขึ้นนะคะพอร่วมกับใช้คอนซีลเลอร์นะคะที่ลดรอยหมองคล้ำนะคะตามจุดต่างๆเนี่ยก็ทำให้หน้าเราดูเป็นประกายสำหรับท่านที่ไม่ชอบนะคะที่จะใช้ครีมรองพื้นก็ลองมาใช้ดีดีครีมได้ค่ะผลก็ที่ออกมาก็จะเป็นอย่างนี้นะคะแล้วก็ที่สำคัญนะคะราคาย่อมเยาด้วยค่ะหาซื้อง่ายๆในเซเว่นอีเลฟเว่นใกล้บ้านลองไปใช้ดูนะคะเห็นผลเป็นยังไงลองมาแลกเปลี่ยนประสบการณ์กันค่ะสำหรับคลิปนี้ขอบพระคุณที่รับชมถูกอกถูกใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ Subscribe ทักทายกันบ้างนะคะ